แจ๊สครับพาร์ทหกแจ๊สนะแจ๊สนะครับราคาปัจจุบัน3.68 บาทราคาเส้น200 วัน3.38 บาทแจ๊สครับพาร์ทหกราคาปัจจุบัน3.68 บาทราคาเส้น200 วัน3.38 บาทราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200 วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมภาพใหญ่ของแจ๊สภาพใหญ่ของแจ๊สน่าจะต้องดูควอเตอร์นะครับภาพใหญ่ของแจ๊สเราไม่ดูเส้น200วันภาพใหญ่ของแจ๊สเราจะดูปัจจุบันปัจจุบันเราจะเป็นกรอบนี้นะกรอบนี้กรอบนี้นี่ดูกรอบนี้มากกว่านะครับกรอบนอกจากนี้จะเป็นอดีตไปแล้วนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะมันไกลเกินไปนะครับแจ๊สเข้าตลาดตั้งแต่ปี1994-1995นะแจ๊สเป็นหุ้นเก่าครับเป็นหุ้นเก่าแล้วนะครับแต่เล่นรอบก็จะพอได้อยู่นะครับถ้าเขาขึ้นรอบจริงๆเนี่ยก็ถือว่าได้ไกลอยู่นะแจ๊สนะนะครับดูรอบของเขานะขยายก่อนรอบของแจ๊สแพงสุด10.20 บาทถูกสุดตอนนี้ใช่ไหม2.52 บาทแพงใกล้กว่านั้นแพงใกล้กว่า10บาทก็คือประมาณ8บาทนะครับผมจึงมองว่าแจ๊สเนี่ยถ้ารอบแพงจริงๆเนี่ยจะประมาณ8บาทถึง10บาทรอบถูกจริงๆจะอยู่ในช่วง2.50 ถึง 3 บาทประมาณนี้ประมาณนี้จึงมองว่ารอบหุ้นของแจ๊สจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงครับอันนี้หมายถึงรอบใหญ่นะหมายถึงรอบใหญ่นะครับสรุปเทรนเป็นขาขึ้นจากไทม์เฟรมเดย์ที่อ่านนะรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงแพงสุดมอง10.20 บาทแพงก่อนหน้าคือ8บาทถูกสุด2.52 บาทครับไปวางแผนใน Time Frame Day เพื่อเล่นเก่งกำไรแจ๊สเก่งกำไรแจ๊สนะครับปรับเป็น Day ย่อกราฟมาย่อกราฟใน Day มาดูอะไรใช่ไหมย่อกราฟใน Day มาดูว่าปรับฐาน2.52 บาทเนี่ยจริงๆไอ้2.52 บาทเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมาเมื่อช่วงวิกฤตใหม่ๆอ่ะวิกฤตโควิดใหม่ๆเลยนะครับต้นเทนจ๋าของแจ๊สประมาณนี้ประมาณ2.52 ถึง 3 บาทมองไม่ชัด3.52 บาทประมาณนี้นะก็คือราคาอยู่โซนนี้นะครับอีกรอบครับแจ๊สครับย่อมาดูในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยปรับฐานเตี้ยสุด2.52 บาทต้นเทนจ๋าอยู่ในกรอบ2.52 ถึง 3.52โอ้เหมือนนัดกันไว้เลยเนาะกรอบ1บาทเอาง่ายๆ2.52 ถึง 3.52ประมาณนี้ครับคือหุ้นทุกตัวครับที่จะต้องการปั้นพอร์ตเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในโซนต่ำนะถ้าไม่ได้อยู่ในโซนต่ำเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ใกล้ๆแนวรับของต้นเทนจ๋าเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยพูดถึงปั้นพอร์ตเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดถึงปั้นพอร์ตเท่าไหร่นะครับตัวแจ๊สเองก็ขึ้นไปอีกกรอบนึงแล้วอะขึ้นไปอีกกรอบนึงแล้วนะผมก็เลยมองว่าการปั้นพอร์ตแจ๊สมันก็เสียเปรียบไปแบบประมาณบาทอะประมาณบาทนะครับก็เลยงั้นขอทำเป็นเล่นรอบเก็งกำไรของแจ๊สละกันนะครับกรอบปัจจุบันผมดูกรอบที่พาร์ทที่แล้วที่คุยไปนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับอีกรอบกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันเนี่ยเอามาจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วนะนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับดูค่าแน่นอนของกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบัน4.18 บาทรอบนี้ทำมากกว่า4.18 บาทแต่ก็ย่อไม่ผ่านอยู่ดีนะครับ
แนวรับในกรอบปัจจุบัน3.04 บาทยังไม่ลงมานะยังไม่ลงมานะครับครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง3.61 บาทประมาณนี้ตอนนี้ลงมาครึ่งทางตอนนี้ลงมาครึ่งทางก็เหมือนยังลงไม่สุดนะแจ๊ดเหมือนยังลงไม่สุดนะครับเหมือนยังลงไม่สุดนะครับก็เลยรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่ยังเฉยๆอยู่นะครับราคาปัจจุบัน3.68 บาทอยู่โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ3.61 ถึง 4.18โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันของแจ๊สคือใต้3.61นะถึง3.04นะครับผมจึงมองว่าโซนเนี้ยน่าจะลงอีกสักฮืบหนึ่งเออนะครับภาษาอะไรวะลงอีกสักฮืบหนึ่งเนาะมองดูแล้วถ้าโซนถ้าปลอดภัยสำหรับผมเนี่ยผมมองประมาณสัก3.40อะไรประมาณเนี้ยเออจะเริ่มเข้าไปเริ่มวางแผนเก็บแล้วสำหรับคนจะเก่งกำไรแล้วก็วางแผนสต็อปนะครับว่าดูแล้วมันน่าจะสวยกว่าในโซน3.40อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ3.66นะแนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ3.72ผมว่าคนเขามองตรงนี้กันว่าเฮ้ยเหมือนแจ๊ดอะจะทรงขาขึ้นแล้วไม่ย่อแล้วก็คือไอ้แท่งเขียวแท่งนี้แหละใช่ไหมแท่งเขียวแท่งนี้แหละนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมันหลุดแท่งเขียวแท่งนี้ก็ย่อนะบอกก่อนนะครับผมจึงให้โลของแท่งเขียวแท่งนี้เป็นแนวรับหลังพิงฝาที่ห้ามหลุดต้องเลิกครับแจ๊ดแล้วมาลงมารับด้านล่างแนวรับหลังพิงฝา3.54นะคือถ้าหลุดโลของแท่งเขียวแท่งนี้นะอาจจะลงได้แรงด้วยเผลอๆอาจจะเห็น3.10 ถึง 3.20ด้วยนะเออนะครับเหมือนทิ้งตัวนะครับแล้วช่วงนี้ตลาดก็ยังก้อมแก้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแนวต้านถัดไปที่จะขึ้นได้ครับต้องเหนือไฮแท่งเขียวคือ3.80ก็จะมองขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดไป3.90แนวต้านถัดไปก็สัก4 บาทมั้ย4.04แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของแจ๊สพาร์ท6 4.18 ครับสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไรแจ๊สแนวรับแรก3.66แนวรับถัดมาเป็นค่ากลาง3.68แนวรับหลังพิงฝาเป็น3.54ก็คือก้นแท่งเขียวห้ามหลุดละถ้าหลุดต้องสต็อปลอสครับแนวต้านถัดไปคือ3.72ผ่านได้เจอกัน3.80การที่แจ๊ดผ่าน3.80ได้เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นได้ดีเพราะว่ามันเบรกไฮแท่งเขียวมุมมองทุกคนก็จะมองว่าอ่ะขึ้นต่อนะแจ๊ดอะไรปะแนวต้านถัดไป3.90 4.04แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของแจ๊ดพาร์ท6คือ4.18ครับถ้าแจ๊ดไม่หลุด3.54นะการเบรก4.18ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากแล้วพี่แจ๊ดเราเขาก็ไม่ค่อยสนใจตลาดเท่าไหร่นะถ้าเขาจะเอาขึ้นนะครับแต่บอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองแจ๊ดปลอดภัยในแถวนี้ในโซนนี้ก่อนในโซนนี้เป็นแนวรับเท่าไหร่นะครับสมมุติคนที่เห็นว่าแจ๊ดในหลุด3.54ใช่ไหมคุณจะสนใจแจ๊ดตอนไหนใช่ไหมคุณจะต้องสนใจแจ๊ดอันนี้วางแผนเก็งกำไรไปแล้วนะผ่านไปแล้วนะแต่ในกรณีที่แจ๊ดหลุด3.54เนี่ยแล้วคุณต้องการเก็บแจ๊ดเหมือนคุณเคยเล่นรอบจากพาร์ทที่แล้วมาก่อนเงี้ยแนวรับที่ควรจะรับอยู่นะคือ3.32นะเพราะเป็นจุดแนวรับเดิมที่เคยเด้งแรงแล้วก็ดีดกลับไปนะครับดีดกลับไปได้ไกลนะครับก็เลยบอกก่อนว่าแนวรับแถวนี้เนี่ยน่าสนใจแนวรับส่วนนี้น่าสนใจนะครับ3.32หรือ3.40ที่พูดไปตะกี้นะนะครับ
ก็เลยบอกก่อนครับว่าผมเนี่ยสนใจแจ๊สเนี่ยแถวแถว332กับ340มากกว่าอืมนะครับแนวแจ๊สพาร์ท6ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด UOB หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา LINE ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOBท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ